เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะมีผู้หญิงรายหนึ่งถูกพบเป็นศพลักษณะคือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเปลือยทั้งตัวค่ะถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้แล้วก็ที่ศีรษะมีแกลลอนคุมหัวเอาไว้ด้วยศพเธอถูกทิ้งอยู่ในเบาะน้ำในสวนทุเรียนพื้นที่หลายไร่นะคะคนงานในสวนทุเรียนไปเจอตกใจก็เลยรีบไปแจ้งตำรวจตำรวจมาตรวจสอบเหตุอยู่นะคะคุณผู้ชมว่าเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมอำพรางตรงจุดนี้หรือถูกฆ่าแล้วเอามาทิ้งที่นี่กันแน่จุดเกิดเหตุอยู่ภายในสวนทุเรียนที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเนื้อที่มันกว้างมากประมาณ49ไร่แล้วสระน้ำตรงนี้ค่ะมันลึก6เมตรกว้าง3ไร่แต่ว่าคนงานไปเจอศพผู้หญิงลักษณะคือถูกเปลื้องผ้ามีเชือกมัดมือไพ่หลังแล้วมีถังพลาสติกครอบหัวเอาไว้ด้วยนะคะก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูค่ะลักษณะที่เจ้าหน้าที่ไปดูผู้หญิงรายนี้เบื้องต้นน่าจะอายุประมาณ45ปีสูง150ซมตามร่างกายตามผิวเนี่ยยังไม่ได้เจอร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะคะแต่ว่าเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวเอาร่างส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแกลงคนที่เจอศพคือคุณกันทิมาค่ะบอกว่าคือขี่รถจักรยานยนต์มาตรงนี้พอมองลงไปในสระน้ำเห็นว่ามันมีแกลลอนลอยอยู่ก็เลยเดินไปดูคิดว่ามันเป็นแกลลอนที่มันหล่นลงไปในนั้นแต่ไม่ใช่มันเป็นแกลลอนที่คลุมหัวศพอีกทีนึงตกใจมากก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านพอผู้ใหญ่บ้านให้ตำรวจเข้ามาดูถึงรู้ว่าไม่ใช่แค่ศพถูกแกลลอนคลุมหัวเอาไว้ลักษณะคือแก้ผ้ามัดมือมัดขาเอาไว้อีกต่างหากครับครับเมาแล้วครับที่เป็นคนเจอศพคนแรกใช่เจอกี่โมงครับประมาณ6โมงแล้วไม่7โมงอ่ะ6โมง50แล้วคุณพี่มาทำอะไรแถวนี้ฮะมารับหลานมารับหลานแล้วขับรถมากับลูกชายลูกชายเป็นคนขับนั่งมาแล้วมองไปอ่ะเข้าใจนึกว่าเหมือนกะลอนอ่ะจมๆลอยๆจมๆลอยๆแล้วหันไปมันไม่ใช่กะลอนนะเหมือนเห็นเห็นขาครับเลยบอกให้ลูกชายถอยกลับมาดูไปกลับมาแล้วใส่จริงๆคือไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมือไพ่หลังอยู่โอ้แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่เฮ้ยคันนี้ตกไปดิครับแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านใช่มั้ยฮะจ้ะแล้วก็มีคนโทรแจ้งตำรวจใช่เขาก็โทรตามกำกำนันมาโทรตามพวกผู้ใหญ่ให้เขาแจ้งใครพวกมาดูมาคู่ภัยมาดูครับทางตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะนำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าตรงบริเวณขอบบ่อไม่ได้เจอหลักฐานอย่างอื่นนะคะเจอเพียงแค่ร่องรอยเหมือนแนวหญ้ามันล้มคล้ายกับมีการลากศพจนต้นหญ้ามันล้มหักอะค่ะแล้วก็เอาศพโยนทิ้งลงไปในบ่อน้ำทีนี้ทางตำรวจเองบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบไปยังโรงพักใกล้เคียงก่อนนะคะว่ามีการแจ้งความคนหายเอาไว้ไหมหรือว่าถ้าพื้นที่ไหนมีแล้วลักษณะการแจ้งความคนหายมันตรงกับรูปพรรณสันฐานลักษณะศพเดี๋ยวจะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีขณะเดียวกันจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงบริเวณริมถนนรอบนอกสวนทุเรียนด้วยนะคะเพื่อตามเบาะแสเพิ่มเติมเพราะว่าสวนมันกว้างมาก49ไร่บ่อน้ำเนี่ยก็ลึกประมาณ6เมตรเข้ามาข้างในเนี่ยมันแทบจะไม่มีหลักฐานวงจรปิดหรือแสงสว่างด้วยซ้ำปาไปที่บ้านค่ายระยองหน่อยนะท่านผู้ชมคิดว่าบ้านหลังนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอรถชนพังเข้าไปในบ้านเนี่ยครั้งนึงนี่ก็แย่แล้วแย่แล้วนี่3ครั้งอุ้ย3ครั้งนะฮะพังเข้าไปคือหลุดโค้งยังไงพาไปดูวงจรปิดหน่อยบ้านก็ไม่เชิงเป็นโค้งสักเท่าไหร่แต่โค้งอาจจะอยู่ก่อนถึงโค้งจะอยู่ก่อนถึงดูฮะนี่ครั้งที่3แล้วนะของบ้านหลังนี้บนถนนสายมาบขาบ้านค่ายฮะอยู่ที่ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองและหลังจากนั้นเองนะฮะเห็นว่าคนขับเนี่ยเป็นพยาบาลกำลังจะไปทำงานนะอ้างว่ายังไงหลับในมั้ยลองฟังหน่อยคนขับแต่ว่าช่วงระหว่างมาถึงตรงนี้รถมันเหมือนมันเบรกอ่ะเหยียบเบรกอ่ะเหยียบไม่อยู่เลยคือเหยียบแล้วเบรกไม่อยู่เลยเราก็เลยต้องหักหลบใช่ไหมครับเนี่ยน่าจะยังไงไปไหนมาครับเนี่ยโอ้หักหลบแล้วก็เสียหลักหมุนเคว้งเข้ามาในบ้านนี้นะฮะแต่เจ้าของบ้านคุณนิพนธ์นะซึ่งเป็นสมาชิกอบต.หนองตะพานในพื้นที่ด้วยบอกว่าโอ้โหโชคดีตัวเองกับเมียไม่ได้อยู่ที่บ้านไปขายของใกล้ๆกันแต่ได้ยินเสียงเบรกมาปุ๊บเอาอีกแล้วใจหล่นแล้วรอบที่3ฮะเบรกมาแต่ไกลทำอะไรอยู่พี่ก็นั่งขายของอยู่นะครับเห็นตอนที่วิ่งมาเลยมั้ยมาเห็นรถเลี้ยวมาเนี่ยคือมาเร็วมั้ยพี่ตอนไม่นานไม่เร็วอ่ะไม่เร็วไม่เร็วมันต้องไม่อยู่ปกติเนี่ยเราจะนอนอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ห้องนี้เลยเหรอนี่เลยครับ
โอ้ท่านผู้ชมไม่ต้องถามทะเบียนบ้านนะฮะครับมันไปแล้วเหรอมันช้ำใจเจ้าของบ้านนะฮะสามรอบมันเป็นความเดือดร้อนของเขาอ่ะโอ้สุดๆนะฮะแล้วเห็นไหมฮะก่อนที่จะถึงเนี่ยมันมีเหมือนโค้งนะแต่ตรงข้างหน้าบ้านเป็นตรงแต่โดน3รอบไม่ธรรมดาแล้วผมว่าท้องที่ต้องจริงจังแล้วฮะเพราะถ้าคนตายขึ้นมาตรงนั้นอ่ะมันจะช้าไปแล้ว